อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดติ์ค่ะครับก็ได้มีการมอบสมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือกครับให้ทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําป่าครับตำบลห้วยมุ่นอําเภอน้ําป่าจํานวน1,127แปลงด้วยกันครับ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ m p ปา d จังหวัดอุดรธานีครับนายสิริวัตรบุบผาเจริญผู้วาชาการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบสมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนครับตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาตำบลห้วยมุ่นอำเภอน้ m p a าจจานวนหน2 7ง่แปลง 746รายครับโดยรัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการลุลลกล้ำเขตป่าสงวนจึงมีนโยบายเร่งรัดให้มีการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์แต่รับรองสิทธิ์ร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชนซึ่งในปีงบประมาณพศ2564จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปา่าท้องที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิต์ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนดพร้อมทั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองตามที่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินกำหนดด้วยค่ะ